วันนี้เรามีเมนูปลาทูต้มกะทิสายบัวมาฝากค่ะขั้นแรกโขลกพริกไทยขาวจนละเอียดจากนั้นใส่หอมแดงและกะปิโขลกเข้าด้วยกันจนละเอียดเตรียมไว้นำสายบัวลงลวกในน้ำเดือดพอสุกแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกไว้คนให้เข้ากันตามด้วยสายบัวที่ลวกไว้คนให้เข้ากันค่ะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและเกลือไทยเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่เนื้อปลาทูรอส่วนผสมเริ่มเดือดเล็กน้อยแล้วปิดไฟสับปลาทูต้มกะทิสายบัวใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ